Mustang V8 5.0 449แรงม้าค่าตัว 4,899,000 บาทพูดตามตรงที่อเมริกาไม่ใช่รถแพงมัดกล้ามต่างๆชัดเจนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ตัวเบรกเนี่ย Brembo GT 5.0 พยายามจะให้คลาสสิกความเป็น Mustang ตัวเก่าโหมดการขับขี่เปิดขึ้นมานี่คือทัศนวิสัยของผมระบบเยอะมากเสียงสตาร์ทดุดันนะเสียงเท่ๆแบบเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องใหญ่ๆอีกแล้วแต่ครั้งนี้ตัวออริจินอลเครื่องบิ๊กบึ้ม V8 5.0 โอ้โหยังรอนี่ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โคกอยู่กับ Ford Mustang นะที่หลายคนเนี่ยโอ้โหรีเควสต์กันมามากเพราะว่าก่อนหน้านี้พอตัว 2.3 EcoBoost มาแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันทิ้งเอกลักษณ์ความเป็น Mustang มันทิ้งเอกลักษณ์ความเป็น Muscle Car นะครับจริงๆแล้วต้องเครื่องใหญ่ๆนะหลายคนบอกโอ้เครื่องเสียงก็ไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยคันนั้นก็จี๊ดจ๊าดเหมือนกันนะแค่ออริจินอลจริงๆของ American Muscle เนี่ยคือเครื่องใหญ่ๆตัวถังแน่นๆแบบนี้นะครับและวันนี้เราอยู่กับ Ford Mustang รุ่นฉลองครบรอบ55ปีนะครับเป็นตัว GT V8 5.0 ตัว Performance Pack นะฮะรุ่นนำเข้าจากอเมริกาทั้งคันราคาค่าตัวอยู่ที่ 4,899,000 บาทรุ่นนี้มาพร้อมเครื่อง V8 5.0 449แรงม้าแรงบิด529นิวตันเมตรเสียงสตาร์ทในกระหึ่มนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้จะพาชมรอบคันกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปรวมความให้ฟังว่าคันนี้เทียบกับตัว 2.3 EcoBoost คันไหนมีอะไรโดดเด่นบ้างเดี๋ยวมีคำตอบทุกท่านแน่นอนนะฮะก็ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้เซสชั่นด้วยนะฮะรวมไปถึงอย่าลืมซุปเปอร์กาแฟ Coffee Lish เคียงคู่สู้กับคุณทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือกอร่อยเข้มข้นก็ต้องยกให้ซุปเปอร์กาแฟรสเข้มข้นฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมโอ้โหนี่สีน้ำเงินอีกแล้วนะฮะล่าสุดที่เอาซิตี้มาขับก็สีน้ำเงินวันนี้เราอยู่กับ Ford Mustang 5.0 ตัว V8 นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นออริจินอลของตัว American Muscle Car นะครับที่เฮ้ยรถใหญ่ๆรถแบบ Muscle แบบนี้นะครับเครื่องก็ต้องใหญ่ๆโดยที่ไม่มีโบเป็นเครื่อง NA เสียงสตาร์ทเครื่องยนต์เสียงอะไรต่างๆคือเร้าใจอย่างที่ถ่ายดูเมื่อกี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมรอบคันกันว่าคันนี้นะครับมีอะไรโดดเด่นบ้างแล้วก็ถ้าเกิดคุณเทียบกับว่าเฮ้ยคุณอยากได้ Ford Mustang แต่คุณไม่อยากได้เครื่องใหญ่แบบนี้นะครับอยากได้รถที่เป็นแบบประหยัดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย 2.3 จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ฟังกันด้วยว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างผมพูดถึงชื่อรุ่นเต็มๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับ Ford Mustang ตัว GT เครื่อง V8 5.0 ไม่มีโบคันนี้เขามาพร้อมกำลังแรงม้ารวมอยู่ที่449แรงม้าแรงบิด529นิวตันเมตรเกียร์ออโต้10สเปรดช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเนี่ยอินทิเกรลริงคอยสปริงเหล็กกันโครงดิสเบรก4ล้อแต่รุ่นนี้ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นิดนึงนะครับตัวดิสเบรกเนี่ยจะเป็นเบรก Brembo 6พอร์ตนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารองรับกำลังแรงม้าสูงๆจัดๆเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมรอบคันกันก่อนว่าเฮ้ย Mustang คันนี้เป็นยังไงราคาค่าตัว 4,899,000 บาทเกือบ5ล้านเนี่ยผมต้องบอกก่อนผู้ชมก่อนที่ไปดูกันว่าบางชิ้นบางพาร์ทอาจจะดูว่าเป็นพลาสติกแบบก๊อกแก๊กไปนิดนึงเพราะถ้าพูดตามตรงนะครับรถยนต์ Mustang เนี่ยที่อเมริกาไม่ใช่รถแพงนะครับคือตั้งแต่ตัว EcoBoost รวมไปถึงตัว 5.0 เนี่ยไม่ใช่รถแพงเลยนะครับเป็นรถที่แบบว่าอยู่ราคาแบบล้านนิดๆอะไรอย่างนี้มากกว่านะแต่พอมาไทยเนี่ยภาษีนำเข้าต่างๆมันทำให้แบบ3ล้าน4ล้านนะฮะก็อยู่ในเรนจ์ราคาที่แบบว่ารถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ราคาเกือบ5ล้านเนี่ยบางคนอาจจะเกิดข้อสงสัยไงเฮ้ยทำไมบางชิ้นพี่โค้กทำไมเป็นพลาสติกแบบก๊อกแก๊กจังปิดประตูไม่แน่นอะไรเงี้ยเหตุผลคือแบบนี้ในส่วนของดิเมนชั่นตัวรถคุณผู้ชมความเป็นรถสปอร์ต2ประตูแต่4ที่นั่งนะคืออย่างแรกเลยนะครับจะมีความเตี้ยนะเหลี่ยมสันมัดกล้ามต่างๆชัดเจนแล้วก็ความที่เป็น Mustang นะระบบขับเคลื่อนของเขาเนี่ยขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรถที่ฝากระโปรงยาวนะเรามาดูดีไซน์เหลี่ยมสันก่อนละกันในส่วนฝากระโปรงนี่ตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยคือผมขับมาจอดตรงเนี้ยอันนี้คือเอกลักษณ์รถที่เป็นเครื่องใหญ่ๆอีกอย่างนึงเหมือนกันแม้ว่าจะจอดนานขนาดไหนเครื่องยังร้อนอยู่เลยนะฮะและไอร้อนออกมาตลอดนะครับฝากระโปรงเหลี่ยมสันแบบนี้นะครับตีเส้นมาช่องตรงนี้เจาะจริงนี่แบบนี้เลยนะเป็น2 รู2ฮูด
ซึ่งถ้าเกิดเป็นรถแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเขาชอบเอาไปติดกันนะเป็นแบบช่องล็อกช่องอะไรเงี้ยแต่คันนี้เจาะจริงแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมสันยกมาแบบนี้ด้านหน้านะฮะตัวฝากระโปรงนี่เป็นแบบเป็นมัดกล้ามมีฮูดมีต่างๆมาครบแล้วก็ในส่วนของชุดโคมไฟหน้าคันนี้คุณผู้ชมโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวขอบแบบนี้เลยแล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็นบั้ง3ขีดแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์มัสแตงมากๆนะฮะดีไซน์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็น3ขีดแบบนี้ไฟท้ายด้านหลังก็เป็น3ขีดเหมือนกันแล้วก็หลายๆรุ่นนะ Ford Ranger Ford Everest Ford Raptor ต่างๆเนี่ยตัวไฟโคมแต่งของเขาเนี่ยชอบเอาแบบนี้ไปเพราะหลายคนชอบนะครับแต่ความเป็นโมเดลเยียร์ใหม่นะครับตามกระจังหน้าแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับและนี่คือตัวที่ขายปัจจุบันแบบนี้นะถัดลงมาด้านล่างในส่วนของไฟตัดหมอกรวมไปถึงไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะจะเป็นขอบแบบนี้เลยแล้วก็ช่องดักอากาศตรงนี้นะครับรีดหลักแอโรไดนามิกขับเร็วๆนะมีลมวิ่งเข้าไปที่ซุ้มไปออกตรงด้านข้างนะครับก็จะเป็นม่านลมนะกันเรื่องแบบหลักแอโรไดนามิกต่างๆเพราะว่าเวลาคุณขับรถนะเวลาล้อหมุนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลมออกมาใช่ไหมถ้าเกิดมีม่านลมกันก็จะช่วยเรื่องการลู่ลมต่างๆมากขึ้นด้วยนะชิ้นกันชนต่างๆเป็นอย่างนี้นะเหลี่ยมสันยกมาแบบนี้เลยแล้วก็ชุดนี่กระจังหน้าตรงนี้ช่องดักอากาศต่างๆโลโก้ลายม้านะอันเรื่องชื่อที่ทุกคนก็รู้จักอ่ะช่องดักอากาศเป็นลายรังผึ้งแบบนี้แล้วก็กรอบเป็นตัว crossback เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะดักอากาศแบบนี้ซึ่งตรงตอนเนี้ยถ้าเป็นตัว Ford Ranger ตัวโมเดลเยียร์ใหม่เนี่ยดีไซน์เขาคล้ายๆแบบนี้เช่นเดียวกันเนาะโอเคในส่วนของกันชนด้านล่างตรงนี้นะครับมีลิ้นตั้งแต่ขอบมาเนี่ยจรดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่ามันดูแบบก๊อกแก๊กมันดูถูกไปนิดนึงเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้เลยนะครับรวมถึงช่องดักอากาศด้านล่างเป็นลายรังผึ้งเหมือนกันแล้วก็ขอบตรงนี้ก็พลาสติกขึ้นรูปนะฮะประมาณนี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าต่างประเทศน่ะที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ใช่รถแพงนะครับหลายๆชิ้นหลายๆพาร์ทก็อย่างที่ดูเลยว่าเฮ้ยทำไมมันดูเป็นพลาสติกแบบก็แก๊กไปหน่อยนึงโอเคด้านหน้าตรงประมาณนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับอย่างแรกเลยด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณเทียบกับตัว EcoBoost คันนี้แพงกว่า 1.2 ด้านหน้าดูแค่นี้ไม่รู้นะว่า Mustang ตัว 5.0 หรือ 2.3 นะจะมารู้กันด้านข้างตรงนี้แหละอย่างแรกเลยผู้ชมตัวลายล้อนะฮะตัว 5.0 น่ะจะเป็นล้อแบบนี้นะครับรัดด้วยยาง 25540 ZR19 นะตัวล้อจะเป็นcrossback สีดำเงารวมไปถึงถ้าเกิดส่องดีๆเนี่ยภายในตัวเบรกเนี่ยจานเบรกนะครับแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เนี่ยเป็น Brembo 6 พอร์ตก็รองรับแรงม้าแรงบิดสูงๆแล้วก็ตัวยางที่ติดมาให้จากโรงงานเนี่ยจะเป็น Michelin Pilot Sport 4S ก็ติดตั้งในพวกแบบ Porsche พวกแบบรถที่แบบ High Performance อย่างเงี้ยอันนี้บ่งบอกเลยว่าคันนี้แรงโอเคนะครับการเก็บงานในส่วนของโป่งซุ้มล้อก็จะเป็นการเก็บที่เป็นแบบมีพลาสติกสีดำด้านแบบนี้มีบางโคนมีต่างๆมาครบนะฮะจุดสังเกตอีกอย่างนึงเลยคือโลโก้ 5.0 นี่บ่งบอกว่าเขาคือเครื่อง 5,000 นะแล้วก็ตัวมัดกล้ามต่างๆด้านข้างก็จะชัดเจนตามสไตล์รถ Muscle Car นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงเนี้ยเหมือนด้านหน้าเลยคือเป็นพลาสติกสีดำด้านแบบเสียงเงี้ยเหมือนรถโรงงานทั่วไปอ่ะนะครับรถแมสทั่วไปอ่ะรถ Eco Car อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงด้านบนฝาครอบจมูกข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยว LED ในตัวแล้วก็กรอบเนี่ยพลาสติกนะฮะรวมไปถึงตัวกรอบหน้าต่างต่างๆก็จะเป็นตัวยางสีดำอะไรอย่างนี้นะครับมือจับเป็นคีย์เลสนะครับล็อกรถยนต์ปลดล็อกการปิดประตูเนี่ยด้วยความที่เป็นกระจกเฟรมเลสนะครับการปิดเนี่ยผมว่ามันดูปึงปังไปหน่อยนึงคุณดูนะเห็นป่ะมันไม่ได้แบบว่าฟึบแบบเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นี่คือด้านข้างของ Ford Mustang เหลี่ยมสันชัดเจนแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็น Mustang นะคุณดูดินะตัวมัดกล้ามตัวโป่งซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยหนามากๆและความสวยรุ่นนี้ขายดีมากๆนะตอนเปิดตัวใหม่ๆนะล้อด้านหลังผู้ชมรุ่นนี้ขับเคลื่อนล้อหลังสเปคของยางก็จะแตกต่างจากด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้าเนี่ย25540 ZR19 ใช่มั้ยด้านหลังจะเป็น27540 ZR19 หน้ากว้างเยอะกว่าเพราะว่าต้องรองรับแรงม้าแบบ449แรงม้าคุณผู้ชมนะและจานเบรกด้านหลังก็มีมาเหมือนกันแต่ขนาดจานเบรกจะเล็กกว่านิดนึงบ่าตรงนี้ยกมาอย่างเท่เลยตีสันออกมานะครับรับกับล้อขนาดใหญ่นะในส่วนของตัวหลังคาคุณผู้ชมหลังคาจะเป็นริ้วแบบนี้นะฮะมีตัวเสาอากาศชักฟินสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเบรกดวงที่3กระจกด้านหลังมีตัวไล่ฝ้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่บ่งบอกว่าคันนี้คือตัว 5.0 มาจากโรงงานเลยคืออะไรสปอยเลอร์ตัว EcoBoost ไม่มี
นะนี่มีสปอยเลอร์มาให้รวมไปถึงตัวโลโก้ตรงนี้ไม่ใช่ม้าจะเขียนว่า GT ถ้าเกิดคุณเห็น Mustang บนถนนแล้วคุณเห็นโลโก้เนี้ย GT ถ้าเขาไม่ได้แต่งเพิ่มคุณรู้ไว้เลยคันเนี้ย 5.0 ลิตรนะชิ้นตรงนี้เป็นตัว Crossback ไฟเลี้ยวไฟต่างๆก็เป็นลิ้วแบบนี้เหมือนตัว Daytime ด้านหน้า LED เต็มระบบนะครับกล้องด้านหลังมีแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างเลยคือตัวท่อนะคันนี้เครื่อง 5.0 เนี่ยเครื่องเขาใหญ่ท่อออก4เลยปลายท่อแบบนี้แล้วเสียงลั่นมากนะดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังพลาสติกสีดำด้านเหมือนกันนะครับมีไฟทับทิมแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยคุณดูดิอย่างบึกเลยแต่คุณดูพลาสติกนะก็ตามราคาเขาแหละนะครับเอกลักษณ์ Mustang เขาเยอะแล้วก็ตรงนี้ไฟส่องป้ายทะเบียนรวมไปถึงที่เปิดทรังหลังเนี่ยกดตรงเนี้ยอันนี้คือ Mustang นะยังไม่มีระบบไฟฟ้านะเปิดขึ้นมาเองเป็นโชคนะทรังด้านหลังก็เก็บของได้เยอะเหมือนกันแต่ไม่ค่อยสูงนะครับจะเน้นแบบแนวนอนมากกว่าเปิดขึ้นมามีพวกชุดปะยางนะครับไม่มียางอะไรนะแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวซับวูเฟอร์เครื่องเสียงเขาเป็น B&O ด้วยนะครับการเก็บงานต่างๆคุณดูดินะมีวัสดุนะรีไซเคิลต่างๆมาครบโชค2ต้นโอเคนี่คือด้านหลังตรงของตัว Ford Mustang GT 5.0รอเรื่องอยู่นะเนี่ยก็อย่างที่บอกเห็นบนถนนยังไงก็มองแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีว่าจะต้องขับเครื่องใหญ่อยากได้ความออริจินอลของ American Muscle Car นะครับก็ EcoBoost 2.3 ก็พอเพราะว่าเอามาลองขับแล้วก็ไม่ได้อืดแรงเหมือนกันแต่แค่คันนี้เขาแรงกว่าเยอะและเสียงท่อเสียงต่างๆเขาคือเอกลักษณ์จริงๆโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังกันนะแล้วก็เปิดพวกไฟต่างๆให้ดูเต็มระบบด้วยสตาร์ทคันนี้ก็จะลั่นๆนะคุณผู้ชมเหยียบเบรกกดปุ่มฟังเสียงนะเนี่ยคือ V8 โอ้โหเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังโอเคเนี่ยนี่คือรอบเดินเบาโอเคเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนี่ในส่วนของชุดโครงไฟหน้าเวลาสตาร์ทรถนะครับ Daytime Running Light ขอบตัวนี้จะติดแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวไฟตัดหมอกแสงสีขาวแล้วก็ไฟเลี้ยว LED อยู่ด้านล่างนี่คือ Mustang ยืนข้างห้องเครื่องเนี่ยโคตรร้อนเลยนี่หล่อนะเดย์ไลท์คุณดูดิโอเคนะครับไฟเลี้ยวฝาครอบจมของข้าง LED เหมือนกันเรามาดูไฟท้ายไฟท้ายสวยผมว่าอันนี้คือเอกลักษณ์ Mustang เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่รุ่นสมัยก่อนและรุ่นคลาสสิกและที่เป็นแบบบางๆแบบนี้นะครับไฟเลี้ยว LED นะฮะไฟหลีไฟต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะพอคุณเบรกเนี่ยมันก็จะแดงขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหลังอันนี้ไฟตัดหมอกหลังแล้วคุณดูฟังเสียงดินี่คือรอบเดินเบาซึ่งคันเนี้ยคุณสามารถปรับเป็น Quiet Mode ได้นะคือสามารถคลานเข้าบ้านแบบเงียบๆได้แต่มันก็ไม่ได้เงียบไปกว่านี้เยอะมากหรอกนะความที่เครื่องเขาใหญ่ยังไงก็ดังนี่นะครับดับเครื่องนี่อันนี้คือด้านข้าง Ford Mustang นะครับและนี่คือทั้งหมดของภายนอกนะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อนะสีน้ำเงินคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเอาจริงมองไปมองมาเฮ้ยยังหล่อเลยเนี่ยขับไปไหนก็มีแต่คนมองผู้ชมโอเคนะเราไปดูภายในกันต่อว่า Ford Mustang ตัว 5.0 เป็นไงดีไซน์เป็นไงนะครับเปิดประตูขึ้นมานะฮะการเปิดประตูเนี่ยได้ระยะกว้างสุดประมาณนี้นะประตูเขายาวแหละแล้วก็เรื่องงานวัสดุต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับบางชิ้นบางพาร์ทก็พลาสติกขึ้นรูปปกติทั่วไปนะครับแต่บริเวณประตูตรงเนี้ยจะเป็นหนังสังเคราะห์เป็นหนังสังเคราะห์มือจับอันเนี้ยที่คุ้นเคยกันของตระกูล Ford เลย Ranger Everest ต่างๆก็ดีไซน์ใกล้เคียงกันอย่างนี้อันนี้เป็นสีแบบเงินๆนะครับที่ปลดล็อกที่ล็อกรถยนต์นะฮะอันนี้ที่ปรับกระจกนะกระจกหน้าต่างไฟฟ้า2บานนะที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าตรงนี้เป็นหนังเดินสติชชิ่งสี
ขาวๆซึ่งแบบถ้าเกิดตรงเนี้ยเป็นสติชชิ่งแดงผมว่าเล้าใจขึ้นเยอะนะตรงนี้ก็เป็นหนังสังเคราะห์อันนี้จะเป็นกึ่งนุ่มหน่อยนึงตรงนี้เป็นขึ้นรูปแหละเห็นป่ะใกล้ๆแค่เนี้ยอันนี้กึ่งนุ่มอันนี้ขึ้นรูปขอบด้านล่างเป็นขึ้นรูปทั้งหมดนะครับมือจับตรงนี้ทะลุลงนะแล้วก็วางขวดเกิดเป็นขวดยาวๆเนี่ยอาจจะวางไม่ได้อันนี้คือความลำบากของคนอยากเท่โอเคมือจับตรงนี้นะฮะเป็นพลาสติกทำสีแบบเงินเงาๆนะฮะบันไดตรงนี้เขียน Mustang รวมไปถึงตัวเบาะนะครับนี่ตัวเบาะความพิเศษอีกอย่างนึงของรุ่นฉลองครบรอบ55ปีอันนี้นะครับ Performance Pack เนี่ยก็คือเบรก Bembo นะฮะแล้วก็ล้อสีดำนะฮะมีสปอยเลอร์ด้านหลังอะไรต่างๆแล้วก็ภายในคุณจะได้เบาะ Lecalo เฮ้ยอันนี้หล่อบอกเลยว่าเหมาะนะคุณจะได้เบาะแบบนี้จากโรงงานเลยนะไม่ใช่เขาไปแต่งเองนะคือรถสแตนดาร์ดจากโรงงานเนี่ยได้เบาะ Lecalo ปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยเฮ้ยอย่างเวิร์คเลยแล้วคุณดูบักเก็ตซีทเขาดินะเป็นหนังนะหนังหลายเท็กเจอร์หนังสังเคราะห์หนังมีรูระบายอากาศแล้วก็ตัวทริมต่างๆนะครับเป็นสีขาวนี่ปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเฉพาะสไลด์แล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ดันหลังนะครับแต่เวลาจะปรับเอนสลักมือเฮ้ยนะมีคาแรคเตอร์นะฮะคืออาจจะมีเหตุผลของเขาแหละนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพับลงไปก่อนและก็ในส่วนของเบลคุณผู้ชมเวลาคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องเอามาร้อยตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็ขึ้นไปนั่งได้ส่วนแผงแดชบอร์ดต่างๆนี่เอกลักษณ์ Mustang คันนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราพาไปนั่งดูภายในกันการขึ้นลงคุณผู้ชมก็ไม่ได้หนักหนามากมายนักนะแม้ว่าเขาจะเป็นรถเตี้ยนะแต่คือก็ขึ้นลงได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นลงลำบากนิดนึงเพราะรถเขาเตี้ยสำหรับผู้สูงอายุนะครับแบบคนที่แบบขาแข็งๆหรือแบบลำบากนิดนึงอ่ะโอเคเรามาดูภายในกันต่อแต่ก่อนอื่นใดขออนุญาตสตาร์ทและคุณลองฟังเสียงแอมเบียนของเครื่อง V8 นะครับจากการสตาร์ทดูแล้วกันอย่าเบรกกดปุ่มฟังเสียงนะเนี่ยนี่คือเอกลักษณ์ของ V8 คุณผู้ชมเนี่ยรอบเดินเบาโอ้โหโอเคนะฮะเรามาดูกันต่อในส่วนของภายในพวกแผงแดชบอร์ดต่างๆคือเขาพยายามจะให้การดีไซน์เนี่ยได้กลิ่นความเป็นรถคลาสสิกความเป็นมัสแตงตัวเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นการยกต่างๆเงี้ยแต่ก็ผสมผสานความทันสมัยนะฮะจอกลาง8นิ้วซิงค์3 Apple CarPlay Android Auto FM AM Bluetooth นะครับรวมไปถึงมีแมปมีต่างๆมาให้ครบนะแล้วก็ชุดเครื่องเสียงที่ผมบอกนี่โลโก้ B&O เกรดเสียงต่างๆเนี่ยผมว่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นชุดเครื่องเสียงที่มาพร้อมลำโพง12จุดแล้วก็ซับวูเฟอร์ด้วยแดชบอร์ดด้านหน้าที่ยกมาตรงนี้จะเป็นหนังเดินสติชชิ่งจริงนะโลโก้ Mustang 55 year ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเป็นรุ่นฉลองครบรอบ55ปีแผงแดชบอร์ดตรงนี้นะฮะเป็นกัดลายแบบโลหะมันเป็นพลาสติกที่เกรดเนี่ยดูดีเลยนะครับไม่ใช่โลหะนะนี่คือพลาสติกนะครับตัวเก๊ด้านหน้าตรงนี้เป็นพลาสติกคือรูปเปิดออกมาขออภัยด้วยนะใส่ขวดชาอยู่เพราะว่าที่วางของเขาน้อยพูดตามตรงนะครับเก๊ด้านหน้าประมาณนี้ไม่กว้างมากแต่เป็นซอฟโค้ดนะครับช่องแอร์แบบนี้เลยนะครับปรับได้360องศาปิดแบบนี้อ่ะเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ Mustang อ่ะเนี่ยแบบนี้เลยโอเคเปิดได้แล้วก็ในส่วนของจอทัชสกรีนอันนี้ก็ใช้จอเดียวกันกับตัว Ranger Everest Raptor แหละจอเดียวกันหมดเลยซิงค์3การใช้งานหายห่วงอยู่แล้วแม้ว่าลูกเล่นเขาจะไม่ได้เยอะแต่การใช้งานสมูทลื่นไหลแล้วคุณดูแล้วกันว่าเฟรมเรทต่างๆเนี่ยเฮ้ยดีนะเนี่ยลูกเล่นเขาไม่เยอะแต่แค่มันใช้งานง่ายนะครับมันกดแล้วมันไปตามนิ้วเลยมันติดนิ้วเหมือนคุณเล่น iPad เนี่ยผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าจอของ Ford เนี่ยดีในระดับเกรดที่แบบว่ารถใช้งานกันปกติทั่วไปอย่างเงี้ยใครที่ใช้ Ford อยู่ไม่ว่าจะเป็น Ranger หรือ Everest นะครับคุณน่าจะทราบดีว่าเอ้ยจอใช้ง่ายแบบนี้โอเคถัดลงมากันต่ออันนี้ก็คือการเปิดปิดระบบนะฮะตัวเครื่องเล่นวิทยุนะเปลี่ยนเพลงอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้อันนี้วอลลุ่มจริงๆคือพลาสติกแต่ทำสีแบบเงินๆนิดนึงเนี่ยคุณฟังเสียงดิอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้จูนถัดลงมาด้านล่างนะระบบปรับอากาศแยกโซนซ้ายขวาแล้วก็ความที่เขาพยายามดีไซน์มันเป็นมัสเซิลอ่ะแต่ปุ่มก็คือแบบนี้เลยนะครับเพิ่มแรงลมแอร์ลดแรงลมแอร์ Max AC อันนี้คือเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิเนี่ยดันขึ้นดันลงหรือคุณจะกดที่จอก็ได้นะครับนี่เนี่ยแบบเนี้ยแล้วแต่ถนัดโหมดการขับขี่โหมดตัวพวงมาลัยนะ traction ไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่ม start power outlet 1จุดแล้วก็ที่วางของเนี่ยเล็กๆ USB มีจุดเดียวตรงนี้ที่วางของเล็กๆตรงเนี้ยถอดได้เป็นยางถอดไปล้างถอดอะไรอย่างงี้
นะครับส่วนโหมดมีอะไรบ้างนี่กดให้ดูนะคุณกดลงไม่ได้นะปุ่มเนี่ยกดได้แค่ขึ้นเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยเอาให้ดูพอขึ้นตรงนี้จะเป็นโหมดนะครับเลือกได้เลยจะขับแบบไหนนะ normal mild mode sport path track black stiff แล้วก็ snow wet แล้วแต่การขับขี่เลยนะผมปรับเป็น normal ก่อนพวงมาลัยเหมือนกันนะครับดันขึ้นปรับได้ว่าจะเอาพวงมาลัย normal sport comfort อะไรอย่างงี้เรื่องการทดเรื่องความตึงอะไรต่างก็จะแตกต่างลดหย่อนกันไปนะฮะถัดลงมาตรงนี้ฐานเกียร์จะเขียนว่าซิงค์แล้วก็ตัวคันเกียร์เนี่ยเอกลักษณ์ Mustang นะเป็นคันเกียร์ยาวๆเกียร์ออโต้นะฮะเวลาจะใช้งานก็บีบนะครับบีบแล้วก็ดึงลงเกียร์ S เกียร์ D เกียร์ N เกียร์ R แล้วกล้องถอยหลังก็จะมีนะฮะแต่กล้องเลซ่าตรงๆว่าไม่ได้ชัดมากแต่เรื่องเฟรมเรทและอะไรพอดูได้นะครับมีแค่กล้องถอยหลังนะกล้องมองรอบคันไม่มีโอเคมาต่อนะครับแดชบอร์ดตรงนี้ยกเหมือนกันความสมมาตรเนาะตรงนี้ก็ต้องยกเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็ช่องแอร์ด้านข้างจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับคอนโซลตรงนี้ควบคุมระบบไฟหน้าออโต้นะครับเปิดไฟเองเปิดไฟรีนะครับไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังความสว่างของชุดมาตรวัดเนี่ยดิมมิ่งเนี่ยเลือกได้กดตรงนี้เลยแล้วก็ความที่ผมบอกว่าเป็น Mustang แต่ก็ต้องเพิ่มเติมความทันสมัยชุดมาตรวัดนะครับเป็นดิจิตอลเต็มระบบก็คือแบบนี้เลยด้านซ้ายวัดรอบด้านขวาความเร็วนะครับตรงกลางเนี่ยสามารถแสดงผลได้จะโชว์อะไรแหละแรงดันลมยาง average ต่างๆระยะ trip A trip B โหมดนู่นโหมดนี่โหมดนั่นได้ทั้งหมดแล้วก็คุณสามารถปรับทิมได้จะเป็นสีแดงสีฟ้าแล้วแต่ชอบนะฮะซึ่งจอของเขาเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับชัดเจนอยู่ขนาด 12.4 นิ้วนั่นเองนะครับส่วนกรอบตรงนี้ก็จะเป็นความสมมาตรเป็นความเป็น Mustang อะนะฮะพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดแล้วเป็นหนังแบบนี้มีกริปมาให้เล็กๆนะครับระบบเยอะมากมีแพดดิชิปมาให้เชนเกียร์เองได้10สปีดด้านซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงมิวเสียงด้านซ้ายด้านล่างตรงนี้นะครับพวกระบบ Adaptive Cruise เปิดระบบกดเซตก็คือล็อกเซตระยะห่างความไกลความใกล้ได้แคนเซิลได้นะด้านขวาเซตจอตรงกลางจะแสดงผลแบบไหนปุ่มแบ็คปุ่มสั่งงานบลูทูธนะครับและด้านล่างเลยก็คือพวกโหมดของ Mustang Navy วางสายรับสายตัวฟันเฟืองตรงนี้คือปรับพวกเนี่ยเซตติ้งของตัวรถเนี่ย Driver Assist ต่างๆ Speedometer Advanced Setting อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณกดรูปม้าก็จะเป็นพวกโหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ย My Mode Exhaust Mode Track App นะฮะ My Color อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Exhaust Mode เนี่ยจะมี Quiet Normal Sport Track แล้วก็Quiet Start Quiet Start เนี่ยกดปุ๊บแล้วคุณดับรถแล้วหลังจากนั้นพอคุณสตาร์ทรถเสียงมันจะไม่ลั่นแบบนี้ก็คือโหมดเกรงใจเพื่อนบ้านนะฮะหรือถ้าเกิดคุณเนี่ยคุณอาจจะได้ยินเสียงคลอๆเสียงตัวรอบเดินเบาแบบนี้นะพอคุณกด Quiet ก็จะเบาลงเนี่ยเรียบลงนิดนึงแต่อย่างที่บอกไม่ได้เบาลงเยอะนะฮะความเป็นรถเครื่อง 5.0 คุณผู้ชมเขาดังอยู่แล้วแหละนะประมาณนี้แล้วก็ภายในจอตรงเนี้ยจะบอกว่าตอนเนี้ย Adaptive Cruise Control ทำงานไหม Lane Keeping Assist ทำงานไหมด้านล่างนะครับมาตรวัดถังน้ำมันตรงนี้อุณหภูมิหม้อน้ำนะครับตำแหน่งเกียร์แล้วก็ตำแหน่งที่จะบอกว่าขับได้อีกกี่โลน้ำมันหมดนะฮะส่วนโหมดของตัว Lane Keeping Assist เนี่ยนะฮะจะแตกต่างจากรถตลาดทั่วไปนิดนึงคือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่พวงมาลัย Multifunction อันเนี้ยอยู่ที่ก้านไฟเวลาจะเปิดปิดระบบที่แบบดึงกลับเวลาออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยคุณกดตรงเนี้ยแล้วเขาจะมีเส้นถนนขึ้นอันนี้คือเริ่มทำงานแล้วคุณขับไปความเร็วต้องเกิน65เส้นจะเป็นสีเขียวคือระบบจับแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วก็คันนี้นะฮะผู้ชมไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวานะไม่ใช่รถยุโรปที่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะด้านซ้ายจะเป็นพวกระบบใบปัดน้ำฝนที่มีออโต้มาให้เท่านั้นเองเนี่ยออโต้และฝนตกพอดีนะครับหลักๆประมาณนี้แล้วก็คอนโซลตรงนี้จะยกขึ้นมาช่องวางแก้ว2จุดเบรกมือเป็นแบบนี้ปกติอยู่นะครับที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์ดึงขึ้นมานะครับของเยอะเหมือนกันขออภัยด้วยนะฮะจะมีไฟส่องสว่างมี USB 1จุดแล้วก็ตัว Power Outlet แบบนี้เลยนะมีที่เก็บเหรียญต่างๆมาก็ประมาณนี้เลื่อนไม่ได้นะล็อกแบบนี้เลยนะส่วนตัวเบาะนั่งเนี่ยนั่งสบายโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองหลังตัดแสงออโต้มีมาให้ไฟส่องสว่างภายในรถเป็นไฟแบบรถตลาดทั่วไปอ่ะคุณดูดิไม่ใช่ LED นะที่บังแดดสีดำมีกระจกมีไฟมาให้นะครับคนขับล่ะมีกระจกมีไฟมาให้แต่จะเล็กนิดนึงที่บังแดดนะด้วยความที่ห้องโดยสารก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะติบตีก็จะตีเตี้ยนะมีทวิตเตอร์มาด้วยเครื่องเสียงของ B&O โอเคในส่วนของการนั่งนี่ผมสูง172โดยประมาณเท่นะคือเนี่ยสมมุติแบบเซลฟี่ข
ครดูก็รู้รถสปอร์ตนะเบาะนั่งแบบนี้แล้วก็ตีบของห้องโดยสารแบบนี้เซลฟี่อย่างนี้ไงก็เท่นะนี่คือทัศนวิสัยของผมสูง172โดยประมาณนะครับสำหรับ Ford Mustang เนาะก็เรื่องทัศนวิสัยเนี่ยถ้าคุณเป็นคนขับรถสปอร์ตแล้วคุณไม่มีข้อสงสัยหรอกกระจกเล็กรถเขาเตี้ยแล้วคุณนั่งเนี่ยคุณจะเห็นตัวฝากระโปรงยกฮูดขึ้นมาเลยแบบเนี้ยนะส่วนกระจกด้านข้างก็พอดูได้นะคือไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่กระจ่างตามากนะแต่ข้อสังเกตหรือผมว่าอาจจะเป็นแบบข้อเสียดายก็ได้นะไม่มีบายสปอตนะกระจกเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาพับคุณก็กดพับไฟฟ้าก็ได้หรือเวลาล็อกรถกระจกก็พับออโต้อะไรอย่างนี้นะเรามาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันดีกว่ารุ่นนี้คุณผู้ชมมาพร้อมถุงลมนิรภัย8ลูกเนี่ยรอบคันเนี่ย8ลูกแล้วก็ ABS EBD BA Advanced ESP นะครับ Traction Hill Hold อะไรต่างๆมีมาครบออกลงทางลาดชันช่วยเบรกช่วยออกตัวบนทางลาดชันต่างๆมีมาเรียกได้ว่าเอ้ยระบบต่างๆก็มีมาครบนะแล้วก็ระบบเตือนการชนด้านหน้าก็มีมาให้เวลาพุ่งขึ้นไปนะเขาจะจับว่าเฮ้ยถ้ามีรถมีอะไรเงี้ยแจ้งเตือนกับพริบปุ๊บๆๆแล้วก็อะแดปทีฟคูลคอนโทรลล็อกความเร็วแปรผันตามข้างหน้าเลนคีปปิ้งแอสซิสต์ออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับมีมาแม้ว่าจะเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เนาะแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังเซ็นเซอร์มีมาประมาณนี้นี่ Ford นะตามสไตล์เขาคือเวลาจะเปิดฝากระโปรงนะฮะคุณจะต้องเปิดฝั่งคนนั่งนี่ถ้าเกิดใครเคยใช้ Ford Focus หรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นอย่างงี้เนี่ยต้องเดินมาเปิดฝั่งนี้นี่ครับนี่คือขุมพลังอันบิ๊กบึ้มของเขานะเครื่อง V8 5.0 ลิตรนะข้อสังเกตแรกเลยผู้ชมฝากระโปรงยาวหนักแล้วก็ไม่มีโชคนะเป็นเหล็กค้ำยันปกติเครื่องยนต์ Power by Ford นะสำหรับสเปคคุณผู้ชมรุ่นนี้เครื่องยนต์เบนซิน V8 5.0 ลิตร NA นะไม่มีเทอร์โบนะใช้กำลังจากความจุใหญ่ๆของเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยนะครับ449แรงม้าแรงบิด529นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะเป็นลูกเดียวกันกับพวก Ford Ranger ตัวใหม่ Everest ตัวใหม่ตัว Raptor นั่นแหละแล้วก็ระบบช่วงล่างด้านหน้า Macpherson Strut คอยสปริงเหล็กกันโครงด้านหลัง Integral Ring คอยสปริงเหล็กกันโครงดิสเบรก4ล้อนะครับแต่ตัวจานเบรกแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเนี่ยเป็นของ Brembo 6พอตนี่นะก็รองรับพวกกำลังแรงม้าแรงบิดสูงๆนั่นแหละรถ High Performance กับยาง Michelin Pilot Sport 4S แบบนี้นะแล้วก็โลโก้ 5.0 ก็เรียกได้ว่าจัดจ้านนี่ดูเครื่องก็ดิอัตราบริโภคน้ำมันนะฮะ POV เดี๋ยวขับให้ชมกันแต่เบื้องต้นผมบอกเลยว่ารับประทานดุดันมากๆนะเครื่อง 5.0 เนาะโอ้โหอย่างแน่นหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับ Ford Mustang ตัว V8 5.0 อย่างที่บอกคุณผู้ชมมีการปรับเปลี่ยนถ้าเกิดคุณเทียบกับตัว EcoBoost เนี่ยคันนี้จะได้ล้อนะอีกลวดลายหนึ่งตัวยาง Michelin Pilot Sport 4S ตัวเบรก Brembo เครื่อง 5.0 ที่แบบว่าโอ้โหเสียงสตาร์ทดุดันนะเสียงเท่ๆแบบเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องใหญ่ๆนะแต่เรื่องอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงกับราคาค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมากับตัว EcoBoost เนี่ย1.2 ล้านคุณจะได้อะไรแบบนี้นะผมบอกก่อนถ้าเกิดคุณมีตังค์นะเกือบ5ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากได้รถที่ไว้เก็บสะสมผมบอกเลยคันนี้คุ้มแต่ถ้าเกิดคุณอยากแค่ได้รถที่เป็นแบบเท่ๆนะอย่าง Mustang อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเฮ้ยขับใช้ชีวิตประจำวันเป็นหลักไม่ต้องแรงมากไม่ต้องดุมากแต่ประหยัดน้ำมันกว่าคันนี้ตัว EcoBoostนะ 2.3 ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าราคาเขาเนี่ยอยู่ที่3699นะส่วนคันเนี้ย4899นะครับก็ถ้าชื่นชอบประการใดนะครับมีคอมเมนต์อะไรต่างๆมาแชร์กันได้ใต้คลิปเลยวันนี้ผมโค้ขอตัวลาไปกับ Ford Mustang รุ่นฉลองครบรอบ55ปีนะครับรุ่น GT V8 5.0 Performance Pack ราคาค่าตัว 4,899,000 บาทนำเข้าจากอเมริกาทั้งคันคันนี้นะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ